แล้วที่นายกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะในเพจศูนย์ข้อมูลโควิดเนี่ยถ้าทวนกลับไปสั้นๆกรมควบคุมโรครับรางวัลชนะเลิศระดับโลกของ UNPSA จากผลงานการสกัดกั้นโรคไวรัสโคโรนา2021เนี่ยฮะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองทีนี้องค์การอนามัยโลกประกาศคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการฉีดวัคซีนโควิดแบบต่างชนิดพูดง่ายๆก็คือฉีดไข้องค์การอนามัยโลกรับรองพูดง่ายๆยอมรับการฉีดไข้แล้วคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือประเทศไทยหมอยงจำได้ไหมแล้วช่วงต้นๆเนี่ยใครดูแคลนเอาไว้ถูกด้อยค่าเยอะมากใครโจมตีใครด่าใครดูหมิ่นถึงขนาดหมิ่นประมาทหมอยงก็มีนะฮะนี่องค์การอนามัยโลกแล้วปีหน้านอกจากเรามีวัคซีนเตรียมพร้อมเอาไว้ชนิดต่างๆแล้ววัคซีนไทยทำก็กำลังจะสำเร็จครม.อนุมัติงบ 2,316 ล้านวัคซีนจุฬาครบนะนี่แล้วก็อีก 1,300 ล้านสำหรับวัคซีนใบยาคงจำกันได้นะฮะครม.อนุมัติงบโครงการวิจัยและพัฒนาจุฬาครบ19และวัคซีนจุฬาใบยา2ตัวนะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการระยะท้ายๆแล้วนี่คือการดำเนินการนะฮะส่วนอาจารย์วรัตน์ครุจิตเมื่อสักครู่ผมมาแว็บหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจารย์วรัตน์โพสต์เฟซบุ๊กอ้าวมาดูอีกทีไทยมีสัดส่วนการฉีดวัคซีนครบ2เข็มมากกว่าอเมริกาแล้วถ้าไปดูภาพที่อาจารย์วรัตน์โพสต์ฮะนี่ข้อมูลสำคัญอยู่ในการโพสต์คือสัดส่วนการฉีดวัคซีนเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรเนี่ยไทยเราฉีดครบ2เข็มมากกว่าสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำตอนนี้ข้างบนคือสหรัฐข้างล่างคือไทยนะคะอาจารย์ชูชาติศรีแสงฮะล่าสุดอาจารย์ชูชาติศรีแสงนะคะอดีตอัยการสูงสุดโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะอาจารย์ชูชาติอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาขออภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของอาจารย์ชูชาติเนี่ยระบุแบบนี้นะคะเมื่อประมาณกลางปี 2564 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าประเทศไทยจะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้100ล้านโดสภายในเดือนธันวาคมปี 64 ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยมีสื่อมวลชนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนหนึ่งรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์บางคนต่างก็ออกมาประมาทว่าไม่มีทางที่รัฐบาลจะทำสำเร็จได้แต่วันนี้วันที่ 20 ธันวาคม 2564 การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศไทยครบ100ล้านโดสเรียบร้อยแล้วกลุ่มคนที่ต้องการเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดและการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด -19 ผิดหวังแน่นอนส่วนการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับเชื้อที่มีผู้เสียชีวิตเพียงแค่ 0.98% ในขณะที่เฉลี่ยทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตถึง 1.95% อาจารย์ชูชาติยกตัวอย่างทีละประเทศนะคะสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 1.6% ฝรั่งเศส 1.4% อังกฤษ 1.3% เยอรมนี 1.26% นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยเนี่ยเราได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสาธารณสุขเป็นอันดับที่ 5 ของโลกและเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียในฐานะคนไทยที่รักชาติดีใจมากที่แนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับเชื้อเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะแล้วอาจารย์ก็แนบนะคะการฉีดวัคซีนณวันที่ 20 ธันวาคมอย่างที่บอกเราทะลุ 100 ล้านโดสค่ะตัวเลขที่อาจารย์ชูชาตินำเสนอเนี่ยมีทั้งสัดส่วนการรักษาแล้วก็คนที่หายคนที่เสียชีวิตนั่นคือประสิทธิภาพในการรักษารวมถึงประสิทธิภาพในการป้องกันประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนนะแล้วก็ประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขที่เราได้รับการยอมรับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ประมาทอย่างที่คุณหมอยงเตือนว่าโอมิครอนเนี่ยยังไงเสียมันก็คงจะเข้ามาแต่เราพยายามที่จะหน่วงเวลาให้ช้าที่สุดเพื่อให้เราเตรียมรับมือได้ดีที่สุดในขณะที่ยอดวันนี้ดีขึ้นทุกวันในเพจไทยรู้สู้โควิดครับล่าสุดได้มีคำเตือนเนี่ยแม้ว่าเป็นวันที่67ต่อเนื่องที่มีรายงานผู้เสียชีวิตน้อยกว่า100คนต่อวันเป็นวันที่50ต่อเนื่องที่มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจน้อยกว่า500คนต่อวันเป็นวันที่4ต่อเนื่อง ที่มีผู้ป่วยอาการหนักน้อยกว่า 1,000 รายต่อวันฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้อย่าลืมสวมหน้ากากเว้นระยะห่างวันมันล้างมือและฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะนะอันนี้ทำมาเป็นคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาดูเต็มๆนะฮะนี่แม้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันดีเห็นไหมฮะทีละอย่างทีละอย่างดีหมดเลยนะแต่ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้อย่าลืมสวมหน้ากากเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด